วันนี้เราจะดูในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่18ถึงข้อที่22ร่วมกันครับมัทธิวบทที่21ข้อที่18ถึงข้อที่22ขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับพอรุ่งเช้าขณะเสด็จกลับไปยังกรุงพระองค์ทรงหิวและเมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้และไม่ทรงพบสิ่งใดบนต้นนั้นนอกจากใบจึงตรัสกับมะเดื่อต้นนั้นว่าจงอย่าเกิดผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปเมื่อบรรดาสาวกเห็นก็ประหลาดใจพูดกันว่าต้นมะเดื่อเหี่ยวแห้งไปในทันทีได้อย่างไรนะพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเพียงพวกท่านมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านไม่เพียงจะสามารถทำแบบเดียวกับที่เราทำกับต้นมะเดื่อแต่ถ้าท่านทั้งหลายจะสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงลอยขึ้นและเคลื่อนไปลงทะเลก็จะเป็นไปตามนั้นทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้สาธุการพระเจ้าที่ประทานพระวจนะของพระองค์ซึ่งทรงพลานุภาพและไม่ตายมีฤทธิ์อำนาจที่สามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในจิตใจของเราได้ขอทรงให้พระคำในตอนนี้ได้เป็นเสียงของพระเจ้าด้วยพระองค์เองที่เข้ามาตรัสกับจิตใจของเราจะมีถ้อยคำเป็นการส่วนตัวเพื่อทำให้เราได้รับกำลังได้รับข้อคิดและได้รับทิศทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องหนึ่งเรื่องใดขอให้พระคำตอนนี้เป็นมากกว่าเพียงแค่สิ่งที่มาจากมนุษย์ปุถุชนแต่ให้เป็นสิ่งที่มาจากฤทธิ์อำนาจของผู้ที่ดลให้พระคำตอนนี้เกิดขึ้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอให้ผีมารซาตานที่พยายามจะฉกฉวยพระวจนะนั้นจะพ่ายแพ้ไปแต่พระวจนะจะงอกขึ้นเกิดผลในจิตใจของเราเป็นดินดีร้อยเท่าพันทวีคูณเราสาธุการพระนามของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเมื่อสมัยที่ผมรู้จักพระเจ้าผมแรกๆผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วก็เกิดความสงสัยว่าทำไมพระเยซูดูเหมือนเด็ดขาดจังเลยเดินไปที่ต้นไม้นี้ไม่เห็นผลก็เลยสาปต้นไม้นี้ซะเลยและถ้าเราเป็นคริสเตียนเรารับใช้ไม่เกิดผลเราจะเจอสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตอนแรกๆเมื่อได้อ่านพระคัมภีร์ในครั้งนี้แต่ครั้งนี้ที่ได้มาอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้งผมกลับเห็นแง่มุมบางอย่างที่ต่างไปกับการตีความในสมัยก่อนที่ผมยังขาดความเข้าใจในการรู้จักพระเจ้าและเราจะมาศึกษาด้วยกันว่าพระคัมภีร์ตอนนี้จริงๆแล้วต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ในตอนนั้นเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูคริสต์ในเดือนมีนาคมเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกทั้งในพระธรรมมัทธิวและพระธรรมมาระโกในพระธรรมมัทธิวบอกว่าพระเยซูสาปต้นมะเดื่อนี้แล้วต้นมะเดื่อนี้ก็เหี่ยวแห้งไปในทันทีแต่ในพระธรรมมาระโกได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์การสาปต้นมะเดื่อกับเหตุการณ์ที่ต้นมะเดื่อเหี่ยวแห้งนั้นเป็นคนละวันกันพระเยซูสาปต้นมะเดื่อเสร็จวันรุ่งขึ้นพระองค์เข้าไปชำระพระวิหารพระองค์ก็สาวกก็ได้พบต้นมะเดื่อที่พระเยซูสาปเมื่อวานว่าเหี่ยวแห้งไปในทันทีเพราะฉะนั้นมัทธิวจึงเขียนในแง่มุมที่ต่างกับมาระโกคือเอาเหตุการณ์มารวบต่อเนื่องกันแต่มาระโกเขียนว่าเป็นคนละวันกันเหตุที่มัทธิวได้นำเหตุการณ์มาพูดต่อเนื่องกันทันทีก็เพื่อเป็นการจัดหมวดหมู่ของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงความคิดเดียวกันในเวลานั้นพระเยซูประทับอยู่ที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกรุงเยรูซาเล็มชื่อว่าหมู่บ้านเบธานีเบธานีหมายถึงบ้านของต้นมะเดื่ออ่อนตลอดทางจากเบธานีเข้าสู่เยรูซาเล็มจึงเต็มไปด้วยต้นมะเดื่อตามข้างทางหลายต่อหลายต้นและถ้าเดินตามถนนจากเบธานีไปก็จะไปสู่ภูเขามะกอกเทศซึ่งบริเวณภูเขามะกอกเทศนั้นจะมีการปลูกสวนมะกอกและก็สวนมะเดื่อมีการปลูกเพื่อจะเป็นการบริโภคสำหรับประชาชนในช่วงยุคสมัยนั้นเมืองนี้จึงเต็มไปด้วยต้นมะเดื่ออ่อนและระหว่างที่พระเยซูดำเนินไปพระองค์ก็พบต้นมะเดื่อต้นหนึ่งที่เป็นต้นที่เขียวสดพระองค์ก็เดินเข้าไปใต้ต้นนั้นหวังจะหาผลของมันแต่พระองค์ไม่พบผลของต้นไม้นี้พระองค์จึงสาปต้นไม้นี้เสียและต้นไม้นี้ก็เหี่ยวแห้งในวันต่อมาเรามาดูด้วยกันว่าต้นมะเดื่อเป็นยังไงบางคนอาจจะคิดว่าต้นมะเดื่อคือต้นไม้เล็กๆหรือเปล่าแต่ความจริงนั้นต้นมะเดื่อนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ทีเดียวครับบางต้นนั้นอาจมีความสูงถึง6เมตรด้วยกันสูงใหญ่กิ่งก้านสาขาของต้นมะเดื่อเนี้ยก็เป็นกิ่งก้านที่แข็งแรงแล้วก็แผ่กว้างออกไปกิ่งของมันแผ่ไปถึง10เมตรเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแล้วก็สามารถที่จะให้คนมาพำนักอยู่ใต้ต้นได้รับความ สดชื่นผ่านต้นไม้ต้นนี้การที่พระเยซูสาปต้นไม้ต้นนี้เนี่ยจึงไม่ใช่สาปแค่ต้นไม้เล็กๆแต่สาปต้นไม้ใหญ่ๆความสูงอาจจะเกือบเท่ากับเพดานห้องประชุมนี้และความกว้างก็ประมาณ10 เมตรก็คืออาจจะเกือบเท่ากับห้องประชุมนี้เสียด้วยซ้ำแต่ว่าต้นไม้นั้นก็กลับเหี่ยวแห้งด้วยคำตรัสของพระเยซูผลของต้นไม้นี้เนี่ยจะให้ผลปีละ2 ครั้งสำหรับต้นมะเดื่ออ่อนเนี่ยจะให้ผลในเดือนกันยายนแต่ต้นมะเดื่อที่มีอายุมากจะเริ่มออกผลตั้งแต่เดือนเมษาไปจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งต้นมะเดื่อที่มีอายุมากนี้จะให้ผลที่มีรสชาติดีกว่าต้นมะเดื่ออ่อนในเวลานั้นที่พระเยซูดำเนินมาเป็นช่วงมีนาคมจึงเป็นช่วงที่มะเดื่อเริ่มออกผลและพระองค์ก็เสด็จมาพบต้นมะเดื่อต้นนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นว่ามีการใช้ต้นมะเดื่อเป็นสัญลักษณ์ในคำเผยพระวจนะที่สื่อสารข้อความหลายข้อความเช่นมะเดื่อที่ไม่มีผลเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการพิพากษาของพระเจ้าในเยเรมีบทที่8ข้อที่13เยเรมีบทที่8ข้อ13บอกว่าพระยาเวห์ตรัสดังนี้ว่าเมื่อเราจะรวบรวมเขาก็เห็นว่าเถาวงุลไม่มีผลหรือต้นมะเดื่อไม่มีผลแม้แต่ใบก็เหี่ยวแห้งไปและอะไรที่เราให้เขาก็อันตรธานไปจากเขาการที่มะเดื่อไม่มีผลจะเป็นสัญลักษณ์ถึงการพิพากษาเพราะบาปของอิสราเอลที่พรากเอาพืชที่ควรจะมีผลนั้นเอาผลของมันไปตรงกันข้ามมะเดื่อที่มีผลที่เกิดผลเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ได้รับพระพรในมีคาบทที่4ข้อที่4มีคาบทที่4ข้อ4พูดถึงคนอิสราเอลว่าต่างก็นั่งอยู่ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตนและจะไม่มีใครมาทำร้ายเขาให้สะดุ้งกลัวเพราะพระโอษฐ์ของพระยาเวห์จอมทัพได้ตรัสอย่างนี้แล้วมะเดื่อที่เกิดผลและล่มลื่นเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ได้รับพระพรการนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อจึงสื่อถึงชีวิตที่มั่งคั่งและเต็มไปด้วยสันติสุขมะเดื่อจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระพรและคำแช่งสาปสำหรับในพระคัมภีร์เดิมด้วยในเวลานี้คำถามคือทำไมพระเยซูต้องสาปต้นมะเดื่อพระองค์ขี้หงุดหงิดขนาดนั้นเชียวหรือเดินมากินไม่เจอก็สาปซะเลยเดินมาในกลุ่มเพื่อนปรากฏถุงขนมหมดสาปถุงขนมซะเลยพระเยซูขี้หงุดหงิดขนาดนั้นเชียวหรือถึงต้องสาปต้นไม้ต้นนี้เพียงเพราะว่ามันไม่ให้ผลความจริงแล้วเนี่ยพระเยซูไม่ได้เป็นผู้ที่เจ้าอารมณ์เกรี้ยวกราดอย่างที่เราอ่านเพลินๆและจะเข้าใจโดยปกติแล้วต้นมะเดื่อเนี่ยจะผลิใบและออกผลในเวลาเดียวกันเมื่อมันผลิใบมันก็จะออกผลแต่เมื่อไม่ใช่หน้าฤดูของการออกผลมันก็จะไม่ผลิใบมันจะใช้เวลาในช่วงรอบปีเนี่ยเป็นเวลาจำนวนมากทีเดียวสำหรับการไม่มีใบเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ใบผลิออกก็แสดงว่าผลได้ออกเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คนทุกคนได้รับรู้การที่มะเดื่อต้นนี้ผลิใบแล้วมันกำลังบอกกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าตัวมันมีผลอยู่บนต้นแต่เมื่อพระเยซูเดินเข้าไปหาปรากฏว่าผลกลับไม่มีต้นมะเดื่อต้นนี้โฆษณาตัวเองไปทั่วด้วยการผลิใบออกแต่เมื่อผู้คนเข้ามาหาและมาสัมผัสมันอย่างใกล้ๆกลับไม่พบว่าผลมีอย่างที่มันได้โฆษณาออกไปเหตุที่พระเยซูสาปต้นมะเดื่อนี้จึงไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีผลเพราะมันจะมีบางช่วงเวลาที่มะเดื่อไม่มีผลอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่ามันแสดงตนราวกับมีชีวิตด้วยการมีใบเขียวสดทั้งที่จริงๆแล้วมันกลับไม่ให้ผลใดๆเลยมันกลายเป็นการโฆษณาที่เทียมเท็จเป็นการเป่าประกาศที่บอกคนอื่นว่าฉันมีผลชีวิตฉันเขียวสดแต่เมื่อคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วกลับพบว่าแท้จริงผลของเขาเป็นเพียงแค่สิ่งที่หลอกลวงเท่านั้นต้นมะเดื่อต้นนี้เนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของความหลอกลวงของการที่เราโฆษณาบอกคนอื่นว่าเราเป็นคนจิตวิญญาณดีแต่เมื่อคนเข้ามาสัมผัสชีวิตของเราแล้วเขากลับไม่พบว่าผลมันแสดงออกผ่านชีวิตพระเยซูไม่ได้ตำหนิที่ต้นนี้ไม่มีผลแต่ตำหนิที่ต้นนี้หลอกลวงและมีวิญญาณของการมุสาซึ่งเปรียบเหมือนนักการศาสนาของคนยิวต้นมะเดื่อในต้นนี้จึงหมายถึงนักการศาสนาของคนยิวทำไมเราตีความแบบนี้ครับเพราะว่าบริบทก่อนหน้านี้พูดเรื่องการชำระพระวิหารเป็นคนที่เข้ามาในพระวิหารเขาเข้ามาดูเหมือนทำกิจกรรมในพระวิหารแต่แท้จริงไม่ใช่มาเพื่อแสวงหาพระเจ้าและบริบทต่อจากนี้พระเยซูพูดถึงเรื่องบุตร2 คนที่คนหนึ่งตอบว่ารับปากแต่ไม่ไปคนที่2ตอบว่าไม่ไปแต่สุดท้ายกลับใจที่จะไปพระเยซูบอกว่าบิดาจะรักบุตรคนไหนมากกว่านั่นแสดงเห็นความน่าซื่อใจคดคือบอกว่าไปแต่ก็ไม่ไปกับอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ไปแต่สุดท้ายกลับใจและไปพระองค์บอกว่าคนนี้น่าโปรดปรานมากกว่าในสายตาของพระเจ้ายังมีคำอุปมาเรื่องเจ้าของสวนองุ่นที่ให้ผู้เช่ามาเช่าเสร็จแล้วผู้เช่าก็ส่งคนมาเก็บเงินผู้เช่ากลับทำร้ายผู้ที่เก็บเงินนั้นเสียจนสุดท้ายเจ้าของที่ก็เลยส่งบุตรชายมา ผู้เช่าเห็นว่าบุตรชายมาก็เลยสังหารบุตรชายของผู้เช่านั่นเสียเพื่อจะยึดครองที่ดินนั้นเป็นของตนมีคำอุปมาอีก 3-4 คำอุปมาต่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้ซึ่งทั้งหมดล้วนหมายถึงนักการศาสนาของคนยิวเหตุการณ์ต้นมะเดื่อที่ไม่ออกผลและถูกสาปนี้จึงหมายถึงคนที่มีวิญญาณคล้ายกับนักการศาสนาเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงเรารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่จริงจังแล้วผลมันยังไม่เกิดไม่ใช่เพราะทุกสิ่งมันมีฤดูกาลพระเจ้าก็รู้ว่าทุกอย่างมีฤดูกาลจะมีบางช่วงที่ด้วยความสัตย์ซื่อมันจะไม่เห็นผลไม่ใช่ว่าต้นมะเดื่อมันจะเกิดผลทุกปีมันมีฤดูกาลของมันคนที่สัตย์ซื่อในการติดตามพระเจ้าและชีวิตเขายังไม่เห็นการเกิดผลในขณะนี้พระองค์ก็ไม่ได้คิดว่าจะสาปหรือตำหนิเขาเพราะทุกสิ่งมีฤดูกาลแต่สิ่งที่พระองค์ตำหนิคือคนที่โฆษณาตัวเองว่ามีสิ่งที่ดีมากมายดึงดูดผู้คนด้วยสิ่งที่ดึงดูดใจหรือสร้างภาพลักษณ์ที่สวยหรูให้ผู้คนเข้าใจไปแบบหนึ่งแต่แท้จริงแล้วเป็นความหลอกลวงซึ่งเป็นวิญญาณเดียวกับผู้ที่สอนศาสนาในสมัยของพระเยซูคริสต์มะเดื่อต้นนี้จึงถูกสาปเพราะว่ามันมีเปลือกนอกที่ดูดีแต่ชีวิตของมันนั้นกลับไร้ผลมีคริสเตียนไม่น้อยที่เป็นเหมือนกับต้นมะเดื่อนี้เขาทำตัวราวกับว่าเขาเป็นคริสเตียนเขาพูดภาษาของคริสเตียนเขามีชีวิตที่เอเมนฮาเลลูยาเขามีชีวิตที่บอกกับคนอื่นว่าเขาเป็นคริสเตียนเขาพกพระคัมภีร์ไปไหนมาไหนแต่ในความจริงแล้วเขากลับไม่แสดงผลฝ่ายวิญญาณของชีวิตคริสเตียนสิ่งที่อยู่ข้างหน้าฉากกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังฉากของเขาเป็นคนละเรื่องกันวิธีที่เขาประกาศกับผู้คนกับวิธีที่เขาใช้ชีวิตในเวลาที่ไม่มีใครเห็นมันเป็นคนละเรื่องกันนั่นก็เป็นอาการเดียวกันกับต้นมะเดื่อที่ถูกสาปต้นนี้มันมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆกับคนที่ดูเหมือนใบเขียวสดแต่กลับไม่มีผลกับคนที่ดูเหมือนตื่นเต้นร้อนรนกับพระเจ้าแต่ชีวิตของเขากลับไม่แสดงผลของการเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงชีวิตไม่เปลี่ยนก็เป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งที่ผิดปกติสำหรับชีวิตคริสเตียนพระคัมภีร์บอกว่าใครที่อยู่ในพระคริสต์คนนั้นจะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปและกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเป็นกระบวนการตลอดชีวิตคริสเตียนเราทุกคนไม่ว่าเชื่อพระเจ้ามากี่ปีก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกันทุกคนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราติดตามพระเจ้าและเป็นลักษณะเหมือนคนที่ถูกสตาฟให้แคะแกนเอาไว้นั้นนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราอาจจะเป็นต้นมะเดื่อที่ไม่ได้ออกผลก็ได้พระเจ้าจึงไม่ได้มองเพียงแค่ใบที่เขียวสดของชีวิตพระองค์จึงไม่ได้มองว่าภาพลักษณ์เราชูมือสูงหรือไม่ตอนนมัสการพระองค์ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเราร่วมประชุมอย่างไม่ขาดหรือเปล่าแต่พระองค์มองสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือคาดหวังผลจากชีวิตของเราพระองค์คาดหวังการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากตัวของเราพระองค์คาดหวังไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะมาคริสตจักรหรือมาแคร์แม้การมาคริสตจักรมาแคร์จะเป็นสิ่งสำคัญแต่มันเปลี่ยนเป็นเครื่องมือไปสู่กระบวนการที่ให้เกิดผลถ้าหากเราเข้าร่วมประชุมทุกอย่างแต่ชีวิตของเราไม่เปลี่ยนไม่ถูกขัดเกลาเมื่อนั้นเราก็พลาดจากเจตนารมณ์ของผู้ที่ปลูกต้นไม้นี้ในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจึงมองดูและพิจารณาว่าเราเติบโตขึ้นในชีวิตของเราในด้านหนึ่งด้านใดหรือไม่ผลที่พระเจ้าคาดหวังอาจไม่ใช่เพียงแค่ความมั่งคั่งรถยนต์คันหรูบ้านหลังใหญ่พระเยซูไม่ได้บอกผู้ติดตามพระองค์ทุกคนจะต้องร่ำรวยมั่งคั่งไปเสียหมดในพระคัมภีร์เราเห็นว่าหลายคนก็ได้รับพระพรจากการติดตามพระเจ้าเป็นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแต่เราก็เห็นผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนที่เขารักพระเจ้าและเป็นที่โปรดปรานในสายตาพระเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้มีความมั่งคั่งร่ำรวยในฝ่ายกายภาพในโลกแน่นอนว่าพระเจ้าจะอวยพรเราให้มั่งคั่งแต่ความมั่งคั่งแท้ของพระเจ้านั้นไม่ได้เพียงจำกัดอยู่เพียงสิ่งที่อยู่ในโลกแต่เป็นความมั่งคั่งแท้ที่อยู่บนแผ่นดินสวรรค์ผลที่พระเจ้าคาดหวังจากตัวเราจึงไม่ได้ถูกตัดสินเพียงแค่ว่าเรามีความร่ำรวยหรือไม่ได้ร่ำรวยเรามีบ้านหลังใหญ่หรือไม่พระองค์ไม่ได้เอาความมั่งคั่งมาวัดการเกิดผลและพระพรในชีวิตของคนแต่พระองค์เอาสิ่งที่พระองค์คาดหวังคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพิจารณาว่าคนที่ติดตามพระองค์นั้นมีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เติบโตมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าพระเจ้าคาดหวังความเติบโตทางอารมณ์ความรู้สึกพระเจ้าคาดหวังความเติบโตเรื่องท่าทีของเราว่าเราจะมีท่าทีที่โตขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราเผชิญสถานการณ์การทดสอบแบบเดิมๆเราจะมีท่าทีที่เติบโตขึ้นเราจะไม่ขมขื่นใจกับการทดสอบหรือปัญหาหรือเหตุการณ์ที่คนอื่นทำให้เราบาดเจ็บเรารู้ว่าทุกการที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าสอนให้เราขอบคุณพระเจ้าเสมอในทุกกรณีเพราะเราไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบางอย่างดูเหมือนเจ็บปวดระหว่างทางแต่ปลายทางมันกลับนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีเมื่อทุกคำตอบได้รับการเฉลยขึ้นพระเจ้าจึงต้องการให้เราเติบโตขึ้นในท่าทีในจิตใจในความคิดที่เราจะมีใจที่สะอาดและไม่มีบาดแผลผมเชื่ออย่างนี้ว่าฤทธิ์อำนาจที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นั้นมากเพียงพอที่จะเยียวยาเราจากความบาดเจ็บทุกอย่าง ผมเชื่อว่าถ้าเราเชื่อฤทธิ์อำนาจที่แม่งเขียนของพระเยซูคริสต์เราได้รับการปลดปล่อยจากความบาดเจ็บทุกอย่างในอดีตแล้วบางคนจะมีความคิดว่าเราจะต้องถูกเยียวยารักษาไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ปฏิเสธและผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าปฏิเสธกระบวนการเหล่านี้เราก็คงไม่ต้องมีผู้เลี้ยงเลยทุกคนก็คงดำเนินชีวิตไปเองโดยไม่มีใครมาแนะนำหรือแก้ไขแน่นอนจะมีบางคนมาช่วยเยียวยาหรือแก้ไขชีวิตของเราและสิ่งนี้เป็นพรและเป็นประโยชน์สำหรับตัวของเราแต่เครื่องมือที่สำคัญที่สุดและเพียงพอก็คือการที่เรามาเชื่อในฤทธิ์อำนาจที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์พระองค์ถูกโบยตีก็เพื่อให้เราทั้งหลายหายดีผมจึงเชื่อว่าคริสเตียนเมื่อเชื่อพระเยซูไม่ว่าคุณจะพบประสบการณ์อะไรมาในชีวิตของคุณถ้าคุณเชื่อฤทธิ์อำนาจไม้กางเขนของพระเยซูคุณสามารถ cancel สิ่งที่เป็นความบาดเจ็บในอดีตทุกอย่างได้เอเมนไหมครับเราสามารถ cancel สิ่งที่มันเป็นผลร้ายที่คนอื่นกระทำกับตัวของเราเราจึงไม่ใช่ผู้ที่ถูกกระทำอีกต่อไปแต่เราได้รับการช่วยเหลือแล้วโดยโลหิตของพระเยซูคนที่มาเชื่อพระเยซูชีวิตจึงได้รับการปลดปล่อยจากความบาดเจ็บจากความขมขื่นและจากบาดแผลถ้าเวลาผ่านไปนานแล้วเราไม่ได้รับการเยียวยาจากความบาดเจ็บเหล่านี้ในจิตใจของเราเราก็ต้องกลับมาสู่จุดที่เป็นรากของการปลดปล่อยชีวิตจากความบาดเจ็บเหล่านั้นก็คือการเชื่อในฤทธิ์อำนาจของไม้กางเขนที่เพียงพอการเชื่อพระเยซูทรงควบคุมเหตุการณ์ทุกสิ่งพระองค์จะเปลี่ยนการร้ายให้กลายเป็นการดีเหมือนที่พระองค์ทำกับโยเซฟความเติบโตในฝ่ายวิญญาณนี่คือผลด้านหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราโตขึ้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนพระเจ้าต้องการให้เรามีวิธีคิดที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่วิธีคิดที่ตัดสินไม่ใช่วิธีคิดที่คิดแง่ลบหรือแง่ร้ายไม่ใช่วิธีคิดที่จะประณามหรือปลักปลำผู้คนแต่เป็นวิธีคิดที่เติบโตแบบเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณมีท่าทีในใจที่ถูกต้องให้อภัยคนที่ทำผิดกับเราไม่มีรากขมขื่นกับเขาและมีความแข็งแกร่งเติบโตที่มาจากภายในพระเจ้าต้องการให้เรามีจิตใจที่เติบโตขึ้นแบบนี้เอเมนไหมครับบอกคนข้างพระเจ้าต้องการให้เรามีใจที่โตขึ้นพระเจ้าต้องการให้เรามีใจที่สะอาดพระเจ้าต้องการให้เรามีใจที่เข้มแข็งนี่คือผลที่พระเจ้าคาดหวังจากตัวของเราพระองค์ต้องการให้เรามีท่าทีที่ดีและสะอาดและเป็นท่าทีที่ปราศจากความบาดเจ็บจากเหตุการณ์สถานการณ์เมื่อเรามองเรื่องต่างๆเราโตพอที่เราจะรู้และเข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งสิ้นนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและมันปลายทางมันจะเป็นอย่างไรไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นในเรื่องการควบคุมคำพูดพระองค์ต้องการให้เราเป็นคนที่มีคำพูดที่ดีคำพูดที่ถูกต้องคำพูดที่เหมาะสมพระองค์ไม่ปรารถนาคำพูดบ่นต่อว่าเพราะคำพูดบ่นต่อว่ามนุษย์ก็คือคำพูดบ่นต่อว่าพระเจ้าผู้ควบคุมทุกสิ่งนั่นแหละคำพูดบ่นต่อว่าสถานการณ์ก็คือคำพูดที่บ่นต่อว่าพระเจ้าผู้จัดสถานการณ์เหล่านี้คริสเตียนที่เติบโตกับพระเจ้าจึงไม่มีคำพูดบ่นต่อว่ามาจากชีวิตของเขาและในสิ่งเหล่านั้นมันจะนำให้เกิดทัศนคติที่บ่นต่อว่าขึ้นในชีวิตของตัวเขาเองคำพูดของคนที่เติบโตเป็นเหมือนต้นมะเดื่อที่มีผลจึงเป็นคำพูดที่มีถ้อยคำที่ทำให้คนเกิดความชื่นชมยินดีคำพูดที่สร้างความหวังคำพูดที่ทำให้สิ่งที่ไม่ปรากฏนั้นมันสามารถปรากฏเกิดขึ้นมาได้และเขาจะสามารถควบคุมคำพูดของเขาได้คนเราจะเติบโตหรือไม่ได้เติบโตจุดที่วัดสำคัญอย่างหนึ่งคือการควบคุมคำพูดของเขาพระคัมภีร์บอกว่าใครที่เอาบังเหียนไปครอบปากของม้าก็สามารถจะควบคุมม้าให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาได้ถ้าเราควบคุมคำพูดของเราเราก็ควบคุมชีวิตของเราทั้งชีวิตได้บางคนบอกว่าจะมาถือสาอะไรมากกับคำพูดของเราแต่พี่น้องครับคำพูดเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ให้ความสำคัญเพราะถ้าคุณคุมคำพูดไม่ได้คุณจะคุมชีวิตได้อย่างไงถ้าวันนี้สิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกมันไม่ดีแล้วเราไม่ควบคุมมันเราปล่อยเราระเบิดเราระบายมันออกมาในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ควบคุมคำพูดของเราเราจะควบคุมความคิดเราได้ยังไงเพราะคำพูดมันสะท้อนความคิดของเรามันสะท้อนตัวตนและมันกำหนดชีวิตของเราเราพูดกับตัวเราว่ายังไงเราก็กำหนดให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเราพูดกับตัวของเราว่าเราเป็นคนที่เต็มไปด้วยปัญหาในชีวิตเราก็กำหนดให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยปัญหาในชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจึงต้องมีผลอีกสิ่งหนึ่งคือการควบคุมคำพูดของเขาเพราะเขาควบคุมคำพูดได้ก็จะสามารถควบคุมทั้งชีวิตได้บางคนบอกผมควบคุมทุกอย่างได้แต่ผมจุดอ่อนเรื่องนี้ผมเชื่อไม่จริงเพราะความจริงการควบคุมคำพูดกับการควบคุมชีวิตคือวินัยฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวกันที่พระคัมภีร์สอนว่าไม่มีการยกเว้นรวมถึงการเติบโตในการควบคุมอารมณ์คนที่เป็นต้นมะเดื่อที่เขียวและออกผลเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองให้เผชิญสถานการณ์ต่างๆได้อย่างนิ่งสงบแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในทางจิตใจในทางอารมณ์สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยให้สัจธรรมพระเจ้าเป็นใหญ่เหนืออารมณ์ความรู้สึกของเขาเราไม่ได้สอนในคริสตจักรนี้ให้ปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึกเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีอารมณ์ความรู้สึกก่อนที่มนุษย์จะล้มลงในบาปอารมณ์ความรู้สึกในตัวของมันเองจึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดบาปอะไร และเราสามารถมีความสุขเราสามารถมีความรักเราสามารถมีความเชื่อเชื่อมิดีได้เพียงแต่หลังจากบาปทำให้มันเกิดอารมณ์ที่บิดเบี้ยวไปจึงไม่ใช่ว่าทุกอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอและเราจำเป็นที่จะต้องให้อารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นอยู่ภายใต้ความจริงและสัจธรรมเพราะอารมณ์จะสามารถถูกปั่นให้หลอกลวงได้ง่ายแต่ความจริงจะไม่สามารถถูกปั่นให้เป๋ไปเป๋มาได้ความเติบโตนี้ยังรวมถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าที่เราทุกคนจะต้องเติบโตในการมีชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวผมดีใจในเช้าวันนี้ที่ผมมานมัสการพระเจ้าและเมื่อผมมองไปผมเห็นพี่น้องทุกคนแสวงหาพระเจ้าด้วยตัวเองไม่สนใจสารวนกับอุปสรรคปัญหาอะไรผมสัมผัสจากคนที่อยู่รอบๆตัวผมว่าทุกคนต่างหิวกระหายและอยากจะพบพระเจ้าส่วนตัวในการนมัสการพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นความเติบโตฝ่ายวิญญาณคือคุณสามารถที่จะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าแล้วก็จดจ่อกับพระเจ้าในการที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าในทุกวันของชีวิตรวมถึงความรับผิดชอบในด้านต่างๆต้นมะเดื่อที่เกิดผลมันจะต้องสะท้อนออกเป็นทุกด้านของชีวิตของเขาครอบครัวของเขาจะต้องดีเป็นไปได้อย่างไรถ้าเขาดีในการงานมีผลในการงานแต่เขาไม่ดีในครอบครัวเพราะหลักของการเกิดผลมันก็เป็นหลักเดียวกันไม่ว่าในแวดวงที่ทำงานในคริสตจักรในชีวิตส่วนตัวหรือในสังคมภายนอกความรับผิดชอบของคนที่เกิดผลในชีวิตจึงต้องมีความรับผิดชอบที่ดีในทุกๆด้านการเรียนของเขาก็จะต้องดีแม้เขาอาจจะไม่ได้คะแนนเต็มไม่ได้ที่หนึ่งแต่ก็จะต้องดีกว่าก่อนที่เขามาเป็นคริสเตียนการงานของเขาก็จะต้องดีขึ้นเพราะเขามีพระเจ้าเขามีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายและกับลูกค้าการงานของเขาก็จะเจริญก้าวหน้าเราจึงเห็นคนได้ผ่านผลที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าผลงานที่ทำงานยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆการเรียนยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆความสัมพันธ์กับคนยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆชีวิตครอบครัวยังทะเลาะเบาะแว้งอยู่เรื่อยๆมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณมีปัญหาบางอย่างเพราะผลมันไม่หลอกใครเราอาจจะหลอกคนด้วยภาพลักษณ์แต่ผลที่เกิดขึ้นบางทีมันก็จะไม่หลอกใครด้วยเหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าทุกฤดูกาลเราต้องเกิดผลนะครับต้นไม้มันมีฤดูกาลบางช่วงเป็นเวลาแห่งการวางรากยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลแต่เมื่อถึงเวลาที่มันต้องเกิดผลเนี่ยมันจะต้องแสดงการเกิดผลถ้าหลักการทุกอย่างในชีวิตของเรามันถูกต้องแต่ถ้าเวลามาถึงแล้วมันยังไม่เห็นการเกิดผลมันยังเห็นปัญหาอยู่ล้อมรอบมันยังเห็นการต่อสู้อยู่รอบทิศเมื่อนั้นแสดงว่าเรามีปัญหาบางอย่างที่รากของต้นไม้ต้นนี้และเป็นการบ้านที่เราต้องจัดการตัวเองกับพระเจ้าคนที่เป็นต้นไม้ที่เติบโตจะมีผลที่เติบโตในชีวิตในด้านต่างๆผมจึงเชื่อว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนติดตามพระเจ้าจริงๆอย่างครอบครัวเราจะมีความสุขครอบครัวเราจะมีความรักมันจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่าอยู่ผมจึงเชื่อว่าเมื่อเราติดตามพระเจ้าและเติบโตการงานของเราจะเจริญก้าวหน้าผมเชื่อว่าคริสเตียนจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะว่ารากฐานของเขาถูกและเมื่อรากฐานถูกต้นไม้โตยังไงมันก็จะออกผลเป็นเรื่องธรรมชาติการหว่านอะไรก็จะเกี่ยวในเรื่องนั้นถ้าคุณหว่านสิ่งที่ถูกในหลักการที่ถูกคุณจะเกี่ยวผลที่ดีในที่ทำงานของคุณอย่างแน่นอนชีวิตเราความสัมพันธ์กับเพื่อนกับผู้คนรอบข้างก็จะมีความสุขเราจะไม่เป็นคนที่ต้องแบบเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะตัวเราเองก่อให้เกิดในสิ่งเหล่านั้นการเงินก็เป็นตัวสะท้อนผลในชีวิตเหมือนกันคนที่มีผลฝ่ายวิญญาณที่ดีเขาจะไม่เป็นคนที่มีปัญหาการเงินอยู่ตลอดเวลาคนที่มีรากฐานที่ถูกต้องเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ตลอดเพราะถ้าคุณมีปัญหาการเงินตลอดเวลาเมื่อเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ยังขาดมือบัตรเครดิตหมุนไม่ทันต้องใช้บัตรนี้หมุนบัตรนั้นต้องมีตารางเวลาลงปฏิทินใน Google ว่าจะต้องถึงงวดชำระดีลบัตรเครดิตบัตรนี้วันไหนแล้วไปกดบัตรนี้มาจ่ายบัตรนี้กดบัตรนี้ไปจ่ายบัตรนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็สะท้อนปัญหาบางอย่างว่ารากบางตัวมันผิดวิธีการใช้เงินไม่ถูกต้องเราบริหารการเงินไม่ถูกต้องเราไม่เข้าใจหลักของพระเจ้าที่สอนเราในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันสะท้อนบางอย่างพูดไม่ได้ตำหนิใครแต่ว่ากำลังต้องการให้เราเห็นผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อเราจะกลับไปแก้ที่รากที่ตรงจุดจะมีคนบางประเภทที่มีปัญหาเสร็จแล้วจะโทษคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างจะโทษสภาพแวดล้อมจะโทษสถานการณ์จะโทษเพราะคนนั้นคนนี้ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้แต่มันไม่ช่วยเพราะสิ่งที่ช่วยที่สุดคือการกลับมาสู่การแก้ไขปัญหาที่รากของตัวเราการรับใช้ก็จะต้องเกิดผลสำหรับคนที่อยู่บนรากฐานที่ถูกต้องผลแห่งการรับใช้ก็จะเกิดคนก็จะได้รับพระพรเขาจะเติบโตขึ้นเขาจะได้ช่วยเหลือผู้คนได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นของชีวิตคนเป็นตัวสะท้อนรากบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในชีวิตและถ้าเราแก้ไขรากเหล่านั้นก่อนที่คำแช่งสาปจะมาสู่ชีวิตของเราเมื่อนั้นเองเราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อที่8 ยอห์นบทที่15ข้อ8บอกว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเราพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติเมื่อเราเป็นสาวกของพระองค์และเกิดผลมากการเกิดผลจึงเป็นตัวสะท้อนการเป็นสาวกพระเยซูที่ยืนบนหลักการที่ถูกต้องอย่ามุ่งเพียงแต่ปกปิดสิ่งที่เราผิดด้วยใบที่ดูเขียวสดอย่ามุ่งเพียงแต่แสวงหาภาพลักษณ์ที่จะให้คนอื่นยอมรับโดยไม่ได้สนใจสิ่งที่เป็นรากและต้นตอมีคนจำนวนมากที่มุ่งหาภาพลักษณ์บางอย่างที่ดูดีทำให้คนเห็นเขาหล่อระยะไกลแต่เมื่อเข้ามาใกล้ๆก็กลับไม่เป็นแบบนั้นเขาดึงดูดผู้คนด้วยเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ด้วยสิ่งรอบข้างเฟอร์นิเจอร์ที่เราสร้างมันขึ้นมาแต่เมื่อคนมาสัมผัสชีวิตข้างในกลับไม่สัมผัสสิ่งที่เป็นชีวิตของพระเยซูในตัวของเขามีความพยายามจะสร้างเสน่ห์ความพยายามจะสร้างปมเขื่องจุดเก่งจุดเด่นบางอย่างขึ้นมาจะเพิ่มพูนความมั่งคั่งแต่หากมันเป็นเพียงแค่การพยายามทำให้ต้นนี้มีใบเขียวๆเป็นการปรับเปลี่ยนที่ผิวเผินหรือเปลือกนอกที่ไม่คงทนเมื่อนั้นมันก็ทำให้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยพลาดจากเจตนารมณ์พระเจ้าจึงไม่ต้องการให้เรามุ่งแต่เพียงปกปิดสิ่งที่เราผิดและสร้างภาพลักษณ์บางอย่างเข้ามาหรือกล่าวโทษสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราเป็นแบบนี้แต่พระองค์ต้องการให้เราแก้ไขการบ้านของตัวเราเองก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในที่ไม่ถูกต้องถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราพยายามปกปิดสิ่งที่เราไม่ถูกมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของชีวิตเราพี่น้องเห็นต้นมะเดื่อต้นนี้มันเอาสิ่งที่มาสร้างเสน่ห์มันตัวมันคือใบปกติต้นมะเดื่อออกใบก็ออกผลจะออกเวลาเดียวกันต้นนี้เอาแค่ใบอย่างเดียวพอคนเข้ามาใกล้มาถึงปุ๊บไม่มีผลก็เดินจากไปสิ่งที่ปกปิดก็คือใบมะเดื่อในปฐมกาลบทที่3ข้อ7อาดัมเอวาทำบาปพอเขาทำบาปเขาสำนึกว่าเขาเปลือยกายอยู่เขาเอาใบอะไรมาปกปิดรู้ไหมครับใบมะเดื่อ ในปฐมกาลบทที่3ข้อ7ตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายเอาไว้ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วผมก็มาเจออย่างน่าอัศจรรย์ว่าตกลงมันเป็นใบมะเดื่อบางคนมีใบมะเดื่อเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราสิ่งที่เราคิดว่ามันจะปกปิดความอับอายของเราเราไม่ถูกต้องเรื่องนี้เราเก็บซ่อนเรื่องนี้เอาไว้ในชีวิตเราเก็บมันอยู่เป็นสิ่งซ่อนๆลึกๆเป็นความลับมันคือใบมะเดื่อด้วยภาพลักษณ์อะไรบางอย่างที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วทำให้คนไม่รู้ว่ามันมีความอับอายซ่อนอยู่ใต้ใบมะเดื่อนี้แต่นั่นไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้จบที่อาดัมเอวาใบมะเดื่อมาปิดพระเจ้าทำยังไงกับอาดัมเอวาพระองค์ทำไงครับพระองค์ทำ3อย่างครับอย่างที่1ที่พระเจ้าทำกับอาดัมในปฐมกาลบทที่3ข้อ9หลังจากเขาเริ่มปกปิดเอาใบมะเดื่อมาปิดในปฐมกาลบทที่3ข้อ9พระยาเวห์เรียกชายคนนั้นและตรัสถามว่าเจ้าอยู่ที่ไหนสิ่งแรกที่พระเจ้าทำในกระบวนการแก้ไขต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลต้นนี้คือเรียกให้เขากลับมาเผชิญหน้ากับพระองค์พระเจ้าเรียกให้อาดัมเอวากลับมาเผชิญหน้ากับพระองค์พระเจ้ารู้ไหมอาดัมเอวาอยู่ตรงไหนพระเจ้าสัพพัญญูรู้ทุกอย่างแหละเขาไปหลบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้พระเจ้าเรียกและถามว่าเจ้าอยู่ที่ไหนพระองค์รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนพระองค์ไม่ไปหาเขาแล้วจ้าเอ๋โป้งจับได้แล้วพระองค์เรียกว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเพื่อให้เขาบอกเองว่าเขาอยู่ตรงนี้พระองค์ต้องการให้เขาก้าวออกมาเผชิญหน้ากับพระเจ้าด้วยตัวของเขาให้เขาก้าวออกจากความกลัวของเขาการปกปิดซ่อนเล่นของเขาเดินออกมาหาพระเจ้าบอกข้าพระองค์อยู่ที่นี่เพื่อจะเผชิญหน้ากับพระเจ้าไปสู่กระบวนการแก้ไขนี่จึงเป็นวิธีที่ทำให้มะเดื่อใบสวยนี่ออกผลอีกครั้งคือการกลับมาเผชิญหน้ากับพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่ต้องปกปิดเราเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบเผชิญหน้ากับคนที่เราทำผิดเราขอโทษในสิ่งที่เราทำผิดเพื่อเราจะปลดปล่อยตัวของเราจากความหวาดกลัวและที่ซ่อนในพุ่มไม้นั้นสิ่งที่2ที่พระเจ้าทำในปฐมกาลบทที่3ข้อ11พระเจ้าทํำยังไงครับพระองค์ตรัสว่าใครบอกเจ้าหรือว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือพระเจ้าบอกอาดัมเอวาตัวไหนเขาบอกโอ้ข้าพระองค์ซ่อนอยู่ที่นี่ข้าพระองค์เปลือยกายอยู่พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าการเปลือยกายเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เขาไปหยิบผลไม้ต้องห้ามเขาไม่กล้าบอกพระเจ้าตรงๆนะเขาปกปิดความผิดเขาบอกโอ้ข้าพระองค์ไม่มาหาพระองค์เพราะข้าพระองค์เปลือยกาย แต่จริงๆอาการเปลือยกายเป็นผลลัพธ์ของการที่ไปเด็ดผลแห่งต้นไม้นั้นคือการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเขาไม่กล้าที่จะบอกพระเจ้าตรงๆถึงความผิดของตัวเขาเองเขาก็เอาอะไรบางอย่างมาเป็นเหตุผลที่บอกว่าเขาไม่กล้ามาเพราะเขาเปลือยกายพระองค์ก็เลยถามเขาต่อไปคือจี้ให้เขาเผชิญหน้ากับความผิดและสารภาพพระองค์ถามเขาว่าใครบอกว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินแล้วหรือประเด็นข้อที่2ตรงนี้ก็คือการนำเขากลับมาเผชิญหน้ากับความผิดและสารภาพพระเจ้าไม่เพียงต้องการให้เขากลับมาเจอพระองค์พระองค์ยังนำเขามาเผชิญหน้ากับความผิดของเขาและสารภาพความผิดเขาเบี่ยงเขาบอกว่าข้าพงเปื่อยแต่จริงๆมันบอกในนัยยะว่าเขาอย่างนี้เขาฝ่าฝืนพระเจ้าถามต่อเลยเจ้าเปื่อยเพราะว่าเจ้ากินผลไม้ใช่ไหมเพื่อให้เขากล้าเผชิญหน้ากับความผิดของตัวเองและสารภาพผมนะมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งในการที่จะให้บางครั้งให้คำปรึกษาคนเนี่ยวันหนึ่งพระเจ้าก็มาสอนผมนี่ไม่ถูกต้องคือผมเนี่ยไม่ชอบการคอนฟลอนต์ที่ให้คนอับอายถ้าคนทำผิดคนทำไม่ถูกเนี่ยบางทีผมก็จะแบบอ๋อที่คุณทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้ใช่ไหมพยายามจะหาเหตุผลเพื่อจะทำให้เขาไม่ต้องรู้สึกผิดหรือปลักปลำกับมันมากเกินไปจนวันหนึ่งเนี่ยผมก็เดินไปแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมกำลังทำเนี่ยผมห่วงใยความรู้สึกเขาแต่ผมทำไม่ถูกต้องผมกำลังแก้ตัวให้กับคนที่ทำผิดมันไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าคือวิธีแห่งการแก้ตัวมีคนหนึ่งสอนผมบอกว่าถ้าเลี้ยงลูกอย่าถามลูกว่าทำไมถึงทำผิดเพราะถ้าถามว่าทำไมถึงทำผิดเนี่ยลูกก็จะหาเหตุผลมาอธิบายว่าทำไมเขาถึงทำผิดเขาก็จะกลายเป็นคนที่แก้ตัวมีคนหนึ่งแชร์กับผมให้ฟังบอกว่าเวลาลูกเดินไปชนอะไรแล้วหกล้มเนี่ยอย่าไปตีตู้แล้วบอกว่าตู้มันผิดเราเห็นผู้ใหญ่ในสังคมไหมครับเวลาลูกเดินชนอะไรโอ้ชนลำโพงหกล้มตีลำโพงนี่อย่าร้องตีลำโพงแล้วเรากำลังสอนและวางรากความคิดของคนให้เขาโทษสิ่งอื่นๆโทษสิ่งรอบตัวคุณเดินไปสะดุดลำโพงอ่ะคุณก็ต้องบอกว่าคุณต้องเดินระวังไม่ใช่ไปตีลำโพงเพื่อให้คุณหายร้องแล้วเราก็ถูกปลูกฝังด้วยสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆหรือชีวิตของเราบางทีเราเผชิญหน้ากลัวเรารู้ว่าคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็แก้ตัวให้กับคนอ๋อโอเคที่คุณทำผิดเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะมันก็ดีในส่วนในที่เราห่วงใยความรู้สึกแต่มันไม่ใช่วิธีในการแก้ไขปัญหาแล้วเรากำลังเพาะสิ่งหนึ่งคือวิญญาณการแก้ตัวให้เกิดขึ้นในคนหรือแม้กระทั่งกับตัวของเราเองก็ตามสิ่งที่พระเจ้าทำกับอาดัมคือเจ้ากินผลไม้ที่เราสั่งห้ามใช่ไหมพระเจ้าเรียกให้เขามาสู่สิ่งนี้คือเผชิญหน้ากับความผิดและสารภาพความผิดนั้นต่อพระเจ้าแต่มันไม่ได้จบแค่นี้พระเจ้าไม่ได้เปิดแผลและฆ่าให้ตายพระองค์ทำสิ่งที่3พระองค์ปกคลุมเขาด้วยการไถ่บาปในปฐมกาลบทที่3ข้อ21ปฐมกาลบทที่3ข้อ21พระยาเวทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและภรรยาเขาสวมใส่ปกปิดกายพระเจ้าเอาใบมะเดื่อออกไปบอกว่าใบไม้เนี่ยเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันก็ขาดแล้วเดี๋ยวมันก็มาโป๊ะเปื่อยอีกเหมือนเดิมพระองค์ทำหนังสัตว์มาปกคลุมกายเขากว่าจะมีหนังสัตว์ได้ก็ต้องมีการถลกหนังออกมาต้องมีการหลั่งโลหิตของสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงสัตวบูชาในการไถ่บาปในยุคสมัยต่อมาสิ่งที่พระเจ้าทำกับเอวาก็คือต้องการสื่อว่ามีการไถ่บาปเป็นสัญญาแห่งการไถ่บาปที่จะมาถึงมนุษยชาติผ่านโลหิตที่ได้หลั่งลงซึ่งแก่ตัวสุดท้ายก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองพระเจ้าไม่ได้เพียงเรียกเขามาเผชิญหน้าให้เขาเผชิญหน้ากับความผิดสารภาพความผิดแต่สิ่งที่พระองค์ทำคือปกคลุมเขาโอบกอดเขาไว้เสื้อผ้าหนังสัตว์นั้นมาโอบกอดกายของเขาเอาไว้เพื่อจะปกปิดความเปลือยเปล่าและความอับอายวิธีการที่เราคุยกับคนที่ถูกต้องหรือดิวกับตัวเองที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การปกป้องหรือแก้ตัวเองหรือแก้ความผิดไปเรื่อยๆแต่เราต้องเผชิญหน้ายอมรับว่าเราผิดและมีอีกสิ่งนี้ที่ไกลกว่านั้นคือพระคุณที่มาโอบที่จะยอมกอดคนที่ทำผิดคนนั้นไว้แล้วรับเขาในการตั้งต้นใหม่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าสู่กระบวนการนี้ของพระเจ้าโดยไม่เว้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นอยู่ในบทบาทตำแหน่งไหนก็ตามและในตอนนี้พระเยซูเตือนนักการศาสนาคือคนที่มีหน้าที่ในการเทศนาสั่งสอนพระองค์ชาร์จตรงถึงสิ่งที่มันเป็นแก่นของเขาคือความน่าซื่อใจกดการหลอกลวงผู้คนและการปกปิดคนอื่นด้วยกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับเขาสิ่งนี้เป็นการปิดซ่อนความอ่อนแอและมันทำให้เขาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่เขาแก่ตัวลงเขาจะกลายเป็นเด็กน้อยที่ซ่อนอยู่ในคราบของความอ่อนแอเขาจะมีคราบบางอย่างที่ปกปิดชีวิตของเขาและทำให้เขาไม่สามารถไปถึงความไพบูลย์อย่างที่พระเจ้าคาดหวังได้แต่ความจริงมันไม่ใช่ความเข้มแข็งที่แท้จริงมันคือความเข้มแข็งจอมปลอมมีบางคนเอาบางอย่างที่ดูแข็งแกร่งมาปกป้องจุดอ่อนของตัวเองเอาไว้ เราหน้าที่การงานขึ้นมาเราบุคลิกบางอย่างที่แข็งกล้าวแข็งแกร่งเพื่อมาซ่อนสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราปกปิดมันไว้เพราะเราไม่ต้องการให้มันได้รับการชำระการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขมันคือจุดอ่อนที่เราไม่ต้องการจะให้ใครมาแตะที่เขาดูเข้มแข็งเพราะว่าเขาซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเอาไว้ในชีวิตนั่นไม่ใช่ความเข้มแข็งแท้เพราะเมื่อใดที่จุดอ่อนถูกปรากฏขึ้นมาเมื่อมันไม่ได้รับการแก้ไขระหว่างทางเนี่ยมันก็จะล้มคลืนในที่สุดและเป็นเลขกลอุบายที่ซาตานพยายามจะทำกับเราจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆและปิดซ่อนสิ่งนี้โดยไม่แก้ไขเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เติบโตขึ้นผ่านการเวลาพอถึงฤดูกาลที่ต้นมะเดื่อต้นอื่นเขาออกผลกันหมดเราก็จะไม่ออกผลเพราะว่าเราไม่แก้ในสิ่งที่มันถูกจุดหรือตรงประเด็นนั่นเองวิธีการของพระเจ้าคือเข้าไปจัดการกับจุดอ่อนเหล่านั้นโดยไม่ให้ภาพลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งลวงตาพระองค์จัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเราและไม่ให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีมาหลอกตาของพระองค์เลยชีวิตของเราก็ควรจะเป็นแบบนี้เราควรจะเปิดเผยชีวิตให้พระเจ้าเข้ามาแก้ไขอายุไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการแก้ไขชีวิตความสำเร็จไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการแก้ไขชีวิตเราทุกคนไม่ควรจะเกินเลยกว่ามาตรฐานแบบเดียวกันที่ถูกวางไว้ในพระคัมภีร์และเราทุกคนควรจะเติบโตขึ้นอย่างที่พระเจ้าต้องการในลูกาบทที่13ข้อที่6ถึง9ลูกา13ข้อ6ถึง9บอกว่าชายคนหนึ่งปลูกต้นมะเดื่อไว้มาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ก็ไม่พบผลเลยจึงพูดกับผู้ที่รักษาสวนว่าเรามาหาต้นมะเดื่อนี้3ปีแล้วแต่ก็ไม่พบเลยไม่พบผลของมันจงโค่นมันทิ้งเสียจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาถาวรงุ่นตอบว่านายเจ้าข้าขอเก็บเอาไว้อีกปีลองให้ข้าพระองค์พรวนดินใส่ปุ๋ยดูถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีไปแต่ถ้าไม่ท่านจะโค่นมันทิ้งเสียก็ได้มันจะมีฤดูกาลหนึ่งที่ให้โอกาสเจ้านายคนนี้มาถึง3ปีไม่เห็นต้นมะเดื่อนี้เกิดผลเขาให้โอกาสอีก1ปีที่ต้นมะเดื่อนี้จะถูกจัดการและถ้าไม่จัดการไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายมันก็จะถูกโค่นลงถ้าเราไม่แก้ไขตัวของเราไม่ใช่ใครจะมาโค่นเราหรอกสุดท้ายเราจะล้มเองเพราะว่ายิ่งเราโตขึ้นเรื่อยๆเราความรับผิดชอบมากขึ้นเรามีภาระที่ต้องดูแลมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นเราจะรับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าฐานชีวิตของเรามันไม่โตตามกับสิ่งที่เรากำลังรับผิดชอบเราก็จะล้มคลืนลงในที่สุดดังนั้นขอให้เราสร้างสิ่งที่เป็นผลที่แท้จริงของชีวิตของเราลองดูว่าอะไรคืออุปสรรคของการเกิดผลของชีวิตไปลองดูแง่มุมต่างๆของชีวิตทุกด้านเลยทั้งส่วนตัวเองกับพระเจ้ากับครอบครัวกับคริสตจักรกับสังคมภายนอก5วงที่เราฟังกันไปในค่ายลองไปดูว่าวงไหนของชีวิตเราที่มันไม่ถูกแล้วก็ไปแก้ไขชีวิตของเราในแวดวงเหล่านั้นถ้าเราดีในโบสถ์แต่เราไม่ดีกับในครอบครัวของเรามันก็ต้องแก้ไขในสิ่งนั้นเพราะว่าเป็นไปไม่ได้คุณจะดีแค่1วงแต่ไม่ดีกับวงอื่นมันเป็นมาตรฐานที่ลักหลักและต้องสร้างผลที่แท้จริงให้เกิดขึ้นเพราะว่าการโกหกภาพลักษณ์มันทำง่ายแต่การโกหกผลของชีวิตที่เป็นเรคคอร์ดมันทำยากเวลาเราดูคนขอให้เราดูแบบพระเยซูพูดในมัทธิว12ข้อ33มัทธิว12ข้อ33พระเยซูพูดบอกว่าจงทำให้ต้นไม้ดีและได้ผลดีหรือทำให้ต้นไม้เลวและได้ผลเลวเพราะว่าพวกเราจะรู้จักต้นด้วยผลของมันเราจะรู้จักต้นไม้ได้ด้วยผลของมันต้นไม้ดีก็ให้ผลดีต้นไม้เลวก็ให้ผลเลวเราจะรู้จักคนด้วยผลของชีวิตคนเวลารับสมัครงานจะไม่ได้เอาแค่ดูทรานสคริปต์ของเขาเพราะคนเกรดดีมันมาได้หลายวิธีบางคนเกรดดีเพราะอะไรครับลงแต่วิชาง่ายๆน้ำจิ้มวิชานี้ไม่ต้องไปเรียนก็ได้เกรด A เราก็ลงวิชานี้เกรดเราก็ดีสิครับนะฮะบางคนเกรดดีเพราะว่าลอกข้อสอบนะฮะเราลอกข้อสอบมาเรื่อยๆตั้งแต่เราเรียนหนังสือเกรดเราก็ดีสิครับเวลาเราดูคนอย่าดูที่เพียงแค่สิ่งที่มันถูกสร้างเป็นภาพเอาไว้แต่ให้ดูผลของชีวิตจะเลือกใครเป็นคู่ครองอย่ามองแค่ทรงผมของเขานะฮะอย่ามองแค่การแต่งตัวแต่งกายนะฮะหรือว่าเพียงแค่รถที่เขาขับแต่ให้ดูผลชีวิตของเขาเพราะคนโกหกภาพลักษณ์ได้แต่โกหกผลชีวิตยากเนื่องจากผลชีวิตมันถูกเรคคอร์ดไว้ตลอดเวลาถ้าคนนี้กับเราดีมากไนซ์มากแต่กับคนอื่นมีปัญหามาพูดเรื่องไม่ดีคนนั้นคนนี้ให้เราฟังผลชีวิตเขามีปัญหาแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาไม่ดีกับเราเขาไม่เข้าใจเราเขาก็จะพูดเรื่องไม่ดีของเรากับคนอื่นเหมือนกันดูคนให้ดูที่ผลของชีวิตเพราะผลชีวิตมันจะสะท้อนอะไรบางอย่างถ้าคนนี้จับอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่างเขามีปัญหาบางอย่าง กลายเป็นคนจับจดหยิบจับปุ๊บเลิกหยิบจับปุ๊บเลิกหยิบจับปุ๊บเลิกนี่คือวิธีการในการทำงานที่ผิดเพราะว่าผลจะเกิดขึ้นมันต้องลงอะไรบางอย่างต่อเนื่องและลงแบบเจอปัญหาก็ผ่านมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเห็นผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบางคนก็จะกลายเป็นคนที่ปลูกไปเรื่อยปลูกเสร็จไม่ได้ก็ถอนปลูกเสร็จไม่ได้ก็ถอนทั้งที่มันไม่ถึงฤดูกาลที่มันจะออกผลนะเราก็ใจร้อนไปก็กลายเป็นคนที่จับอะไรไม่ได้ในชีวิตเลยเพราะว่าเรากลายเป็นคนที่จับจดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะจะพิจารณาใครขอให้มองที่ผลของชีวิตจะเคารพศรัทธาใครให้อย่าดูแค่ภาพลักษณ์หรือตำแหน่งของเขาแต่ไปดูชีวิตของเขาครอบครัวของเขาเป็นยังไงภรรยาเขาพูดถึงเขาอย่างไรสามีเขาพูดถึงเขาอย่างไรการบริหารการเงินเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยหนี้สินหรือไม่การทำงานเขาเป็นยังไงความรับผิดชอบกับที่ทำงานเขาเป็นยังไงถ้าเขามีความรับผิดชอบที่ทำงานดีเขาจะรับผิดชอบงานของพระเจ้าได้อย่างดีด้วยไปดูว่าคนรอบข้างที่เขาส่งอิทธิพลถึงเป็นใครและเมื่อเราพบคนแบบนั้นสนับสนุนเข้าไปเลยผมเคยได้ยินคำพยานของผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะท่านอาจารย์ยุทธศักดิ์ที่องค์กรแคมปัสกุศิบท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งมิชชันนารีคนหนึ่งมาติดต่อแล้วก็พูดคุยกับท่านเสร็จแล้วก็พอมิชชันนารีคนนี้จะจากไปเนี่ยมิชชันนารีคนนี้ก็ถามว่าอาจารย์มีอะไรที่ต้องการจะให้สับสนบ้างผมเห็นชีวิตอาจารย์แล้วผมอยากจะถวายทรัพย์ให้อาจารย์เขาถวายเกือบ10 ล้านนะให้กับอาจารย์ยุทธศักดิ์อาจารย์ยุทธศักดิ์เขางงมากนะเพื่อจะไปซื้ออาคารของหน่วยงานนะครับเพราะหน่วยงานตอนนั้นอาคารไม่พออาจารย์เขาก็งงมากเขาก็ถามฝรั่งคนนี้บอกว่าคุณเพิ่งรู้จักผมเนี่ยแล้วคุณมาให้เงินเป็น10 ล้านบาทเพื่อจะซื้ออาคารตรงนี้กับผมคุณไว้ใจผมเพราะอะไรเขาก็บอกว่าผมไม่ได้เพิ่งรู้จักอาจารย์แต่อาจารย์นะเพิ่งรู้จักผมนะแต่ผมดูชีวิตของอาจารย์มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วเขาบอกเขามีภาระใจงานพระเจ้าในประเทศไทยแล้วเขาอยากรู้ว่าจะสนับสนุนคนไหนที่งานจะเกิดผลมากที่สุดแล้วเขาก็สืบหาแล้วก็แอบดูชีวิตเนี่ยมาเรื่อยๆเขาบอกว่ารู้จักอาจารย์มาหลายปีและรู้ว่าที่ผ่านมาสิ่งที่อาจารย์ทำความซื่อตรงของอาจารย์ในการจะทำงานพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมั่นใจเขาเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าผมเป็นนักธุรกิจผมไม่ใช้เงินของผมที่พระเจ้าให้กับผมแบบสุรุ่ยสุร่ายหรอกผมก็ต้องดูว่าผมจะหว่านแปลงไหนแล้วมันเกิดผลมากที่สุดและผมเลือกอาจารย์เพราะผมเห็นชีวิตของอาจารย์พี่น้องเห็นไหมครับสิ่งที่เราทำทุกอย่างสิ่งที่เราเป็นทุกอย่างเนี่ยวันนี้มันอาจจะไม่ปรากฏผลของมันแต่วันหนึ่งผลมันจะออกอย่างแน่นอนวันหนึ่งผลที่เราเป็นสิ่งที่เราสะสมมันจะออกถ้าเราสะสมสิ่งที่ไม่ดีเราหาอะไรฉาบฉวยตลอดเวลาวันหนึ่งผลมันก็จะออกเราก็จะกลายเป็นคนฉาบฉวยแล้วผลคงทนจะไม่อยู่แต่ถ้าเราหว่านในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วเราอดทนรอคอยวันหนึ่งเราก็จะเกี่ยวผลของชีวิตจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาง่ายๆอย่างทันใจมันต้องผ่านการทำงานหนักมันต้องผ่านการถูกขัดเกลาผ่านการอดทนในวันเล็กน้อยพระเยซูเลือกคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเพื่อเขาจะไปดูแลของที่มากมายนักเรียนนักศึกษาในคริสตจักรนี้อย่าลงทะเบียนเฉพาะวิชาที่มันได้เกรดง่ายๆแต่เรียนจบแล้วไม่รู้จะไปใช้อะไรมันไม่ตรงกับเส้นทางวิชาชีพของเราอย่าลอกการบ้านอย่าลอกข้อสอบเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่วิธีที่ทำให้เกิดผลจริงในชีวิตเมื่อเราเรียนหนังสือเราจบไปเนี่ยเราใช้ความรู้ที่เราเรียนใช้การแก้ปัญหาของตัวเราเองคนทำงานในคริสตจักรนี้อย่าเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆบ่อยๆเพียงเพื่อให้ได้เงินเดือนที่สูงขึ้นแน่นอนเราไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนงานแต่ถ้าเราเพียงแค่ทำงานที่นี่3 เดือนเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปอีกเพื่อจะเอาเงินเดือนใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆคำถามที่เราต้องถามตัวเองคือเราคิดดีตั้งแต่แรกเมื่อเราเริ่มต้นงานนี้หรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยแสดงว่าเราเป็นคนคิดไม่รอบคอบมันสะท้อนนะในโปรไฟล์ถ้าสมมติผมเป็นผู้จัดการบริษัทผมเห็นคนนี้เปลี่ยนงานตลอดเลยในเรซูเม่ผมคิดว่า1คนนี้คิดไม่รอบคอบประเด็นที่1เลยเพราะถ้าเขาคิดรอบคอบเขาจะมานั่งเปลี่ยนงานทุก3 เดือนทำไมผมจะไม่ให้งานที่สำคัญกับคนคนนี้เพราะเขาไม่ใช่คนรอบคอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดอย่างที่2ที่ผมเห็นปัญหาคนคนนี้คือเขาไม่คอมมิชเมนต์พอเขาเจอปัญหาเขาก็จะถอนเขาเจออะไรดีกว่าเขาก็จะถอนคนไม่คอมมิชเมนต์แบบนี้มันจะซ้อนไปทุกเรื่องเวลาเขาแต่งงานเวลาเขาใช้ชีวิตเวลาเขาพบปะเพื่อนฝูงเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่มันปรากฏในโปรไฟล์ในเอกสารมันคือสิ่งที่บอกว่าตัวเราเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคนทำงานผมอยากหนุนใจอ่านให้ดีๆคิดให้รอบคอบแม่นๆก่อนที่ท่านจะเลือกตัดสินใจทำงานคิดมันในระยะยาวต่อไปแล้วถ้าทำแล้วผูกพันคอมมิชเมนต์อย่าสนใจแค่เฉพาะงานที่มันเงินดีและสบายเวลาอายุ20 กว่าบางทีเราก็อยากจะได้งานที่มันเงินดีสบายๆทำงานน้อยๆนั่นเป็นความปรารถนาความใฝ่ฝันงานในฝันสำหรับคนอายุ20 กว่าแต่เมื่อเราเข้าสู่อายุ30 กว่าหรือ40 กว่าเราจะได้กินผลจากสิ่งที่เราใฝ่ฝันตอนช่วงเวลา20 กว่า คนที่ผ่านการทำงานหนักมาในช่วง20กว่าพอขึ้นถึง30-40มันเป็นวัยของคุณต้องเป็นหัวหน้างานถ้าเราเป็นคนที่ใฝ่ฝันสิ่งง่ายๆเราจะกลายเป็นหัวหน้างานที่ไม่รู้จักอะไรลึกซึ้งแล้วเราจะกลายเป็นคนที่เงินเดือนต้องสูงขึ้นเพราะอายุงานแต่ศักยภาพเราไม่โตตามอายุงานของเราแล้วก็จะถูกเอาออกจากองค์กรแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ในช่วงอายุ 20-30 เขาสนใจทำงานเพราะเขาต้องการเรียนรู้บางสิ่งเขาต้องการพัฒนาชีวิตเขามีเป้าหมายที่สูงกว่านั้นคือต้องการให้ถวายเกียรติพระเจ้าในที่ทำงานเขาทำงานหนักเขาไม่เกี่ยงงานคนแบบนี้พอขึ้นถึงอายุ30-40 หรือ 50เมื่อเขาเป็นหัวหน้าเขาจะเป็นคนที่ผ่านอะไรมามากกว่าคนกลุ่มแรกเขาจะมีฐานชีวิตที่แข็งแรงเขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเขาจะรู้จักการเรียนรู้สิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆและเมื่อถึงวันนั้นเขาจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าเราฝันสิ่งฉาบฉวยอนาคตเราจะอันตรายแต่ถ้าเราฝันสิ่งที่มันเป็นการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนอนาคตเราจะสบายเองไหมครับเพราะฉะนั้นให้เราปันนี้เป็นต้นมะเดื่อที่ใบเขียวและมีผลด้วยเองไหมครับใครมาสัมผัสชีวิตของเราเขาจะเห็นว่าผลคำพูดของเราดีชีวิตเราเปลี่ยนคุณไม่ต้องพูดเลยว่าพระเจ้ามีจริงผมเชื่อพระเจ้ามีจริงผ่านชีวิตคุณแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้เองไหมครับคนรอบข้างเพื่อนบ้านเขาต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเราเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราพระองค์คาดหวังเราและพระองค์หวังใจว่าเราสามารถไปสู่จุดนั้นได้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เราเติบโตขึ้นได้เองไหมครับสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งที่พระเยซูคาดหวังนะครับที่พระเยซูสาปต้นมะเดื่อต้นนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ให้ผลเพราะพระองค์โมโหหิวไม่ใช่แต่เพราะว่ามันจอมปลอมมันสนใจแต่ภาพลักษณ์ของมันแต่มันไม่สนใจสิ่งที่เป็นผลเพราะพระองค์คาดหวังผลจากต้นไม้ต้นนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าคาดหวังผลจากชีวิตของเราทุกคนที่นี่และผมเชื่อว่าเมื่อเราได้ถวายผลสิ่งเหล่านี้ให้กับพระเจ้าอดทนในวันเล็กน้อยอดทนในฤดูกาลที่ใบร่วงหมดเวลาที่โกรนหมดและดูหน้าอับอายเมื่อเราอดทนในช่วงเวลาเหล่านั้นและแก้ไขสร้างรากฐานที่ถูกต้องของชีวิตเราขึ้นมาวันหนึ่งเราจะเป็นต้นมะเดื่อที่บานสะพรั่งไปด้วยใบและด้วยผลเอเมนไหมครับพระเยซูพูดสุดท้ายในข้อ 20-22 ข้อ 20-22 เมื่อบรรดาสาวกเห็นก็ประหลาดใจทำไมต้นไม้นี้มันเหี่ยวแห้งไปได้พระเยซูก็ตรัสบอกว่าถ้าเพียงพวกท่านมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านไม่เพียงจะสามารถทำแบบเดียวกับที่เราทำกับต้นมะเดื่อนี้แต่ถ้าท่านทั้งหลายจะสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงลอยขึ้นและเคลื่อนไปลงในทะเลก็จะเป็นไปตามนั้นพระเยซูบอกว่าเรามีความเชื่อที่จะสั่งให้ผลมันหายหรือผลมันเกิดได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนจึงไม่ได้เพียงแค่พึ่งกำลังมนุษย์เพื่อให้เกิดผลฝ่ายวิญญาณแต่เป็นการที่เราใช้ความเชื่อร่วมกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวของเราเองพระเยซูบอกว่าโดยไม่สงสัยคำว่าสงสัยคือลังเลตัดสินใจเลือกระหว่างสองความคิดถ้าเรามีความเชื่อและไม่สงสัยเราสามารถจะสั่งให้ผลฝ่ายวิญญาณของชีวิตเรามันเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเขามีความเชื่อคำที่บอกผมเป็นอย่างนี้มานานหนูเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใหญ่เท่ากับความเชื่อความเชื่อใหญ่กว่าคำเหล่านั้นคำที่บอกเราผิดอย่างนี้มาเยอะเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนอย่างนี้ไม่ชนะความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับแม้ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแม้ในอดีตที่ผ่านมาผลของเรามันล่วงระหว่างทางก่อนตลอดเวลาแต่พระเจ้าสามารถกระทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตเราด้วยความเชื่อได้ถ้าเรามีความเชื่อผลชีวิตของเราจะเกิดปลายทางของเราในวันที่เราแก่ตัวลงเราจะเห็นผลในชีวิตที่เราเก็บเกี่ยวนับไม่ถ้วนเองไหมครับในอิสยาห์บทที่43ข้อที่18-19อิสยาห์43ข้อ18-19พระเจ้าตรัสว่านี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆปัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือแล้วเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่ที่แห้งแล้งแม้เราจะไม่เคยมีผลในเรื่องนี้ได้มาก่อนพระเจ้าบอกว่านี่แน่พระองค์จะทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นพระองค์จะทำทางในถิ่นทุรกันดารพระองค์จะทำให้มีน้ำในที่ที่แห้งแล้งผมอยากให้ท่านมีความเชื่อแบบนี้ว่าโดยพระเจ้าเราสามารถเกิดผลในชีวิตทุกด้านได้เราเชื่อพระเจ้าว่าโดยพระเจ้าด้วยความเชื่อที่สั่งภูเขาลอยลงทะเลเราสามารถเกิดผลในการเรียนและการทำงานของเราได้โดยพระเจ้าครอบครัวของเราจะได้รับการเยียวยารักษาโดยพระเจ้าการรับใช้ของเราจะเกิดผลโดยพระเจ้าภาระปัญหาทางการเงินเราจะได้รับการปลดปล่อยเพียงแต่เราต้องทำงานร่วมกับความเชื่อด้วยการลงรากฐานที่ถูกต้องให้กับต้นไม้นี้คือชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ต้องอาศัยความเชื่ออย่าหมดความเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าหมดความเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงลูกแกะของท่านอย่าหมดความเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างเพ ราะถ้าท่านมีความเชื่อและไม่สงสัยท่านจะสั่งภูเขาให้ลอยลงทะเลก็ได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะยากกว่าการสั่งภูเขาลอยลงทะเลหรือขอให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจนเราเติบโตขึ้นนะครับเป็นต้นมะเดื่อที่มีผลบริบูรณ์และเมื่อพระเยซูมาพบพระองค์จะพอใจเพราะชีวิตของเราเขียวสดและออกผลด้วยให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับฮาเลลูยาผมไม่ได้มีเจตนาที่จะหมายถึงใครเลยระหว่างการเทศนานี้ผมเพียงแต่พูดสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าถ้าหากสิ่งนี้ทำให้ท่านรู้สึกกระทบกระเทือนใจต้องขออภัยแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าปรารถนากว่านั้นคือการที่ท่านจะกลับมาเผชิญหน้ากับพระองค์กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าชันสูตรจิตใจของตัวเองให้พระเจ้าแก้ไขจิตใจของตัวเราเองเพราะว่ามันจะมาถึงในอีกฤดูข้างหน้าที่เราจะต้องออกผลแล้วจะมีเวลามาถึงที่พระเยซูจะเดินมาที่ต้นมะเดื่อของชีวิตเราพระองค์เห็นใบเขียวสดในฤดูกาลนั้นพระองค์คาดหวังจะเห็นผลฝ่ายวิญญาณพระองค์คาดหวังจะเห็นผลฝ่ายวิญญาณในคำพูดพระองค์คาดหวังจะเห็นผลฝ่ายวิญญาณในความคิดท่าทีจิตใจที่ใสสะอาดพระองค์คาดหวังจะเห็นผลฝ่ายวิญญาณในความซื่อตรงของท่านกับคนอื่นๆการไม่มุสาไม่โกหกพระองค์คาดหวังจะเห็นความซื่อตรงในที่ลับและในที่แจ้งในที่ที่ไม่มีใครเห็นรับรู้และในที่ที่ท่านปรากฏต่อสาธารณะพระองค์คาดหวังผลแห่งชีวิตที่จะเกิดขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชันสูตรจิตใจของเราบางท่านจะอธิษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์บางท่านจะสารภาพกับพระเจ้าบางท่านจะขอเปิดประตูใจของเราเอาใบมะเดื่อใบนั้นออกไปเพื่อให้พระเจ้าได้เข้ามาพบเราแล้วจะขอสารภาพกับพระเจ้าเหมือนอาดัมเมวาที่บอกว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปเพื่อเราจะรับการปกคลุมด้วยหนังสัตว์ที่ไม่ใช่เพียงใบมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งไปไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่จะเหี่ยวสลายไปพระองค์เจ้าข้าบัดนี้เรายอมรับว่าเราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์หรือดีพร้อมมีอีกหลายสิ่งเหลือเกินที่เราต้องรับการแก้ไขขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโปรดช่วยเราแก้ไขเราพี่น้องสารภาพความผิดบาปบางอย่างที่เราได้ทำไปสิครับและกลับใจใหม่กับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาอย่าปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นคงอยู่ในชีวิตอีกต่อไปวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นเนื้อร้ายวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นกาฝากที่ก่อกินต้นมะเดื่อต้นนี้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าตัดความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่างๆกับความบาปจัดการและแก้ไขชีวิตของตัวเองมาอยู่บนความซื่อตรงมาอยู่บนความจำเกรงพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยา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 พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นเหมือนกับน้ำแห่งการชาล้างในเช้าวันนี้เถิดพระวิญญาณขอให้สายน้ำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาชาล้างจิตวิญญาณของเราจนเรารับการชำระให้สะอาดใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ต้นไม้ต้นนี้ได้รับการรดน้ำขอให้ต้นไม้ต้นนี้ได้กลับออกผลเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งพระบิดาเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูฮาเลลูยาเมื่อท่านเชื่อพระเจ้าเมื่อท่านเดินกับพระเจ้าชีวิตของท่านจะเกิดผลจงเชื่อและรับเอาในสิ่งเหล่านี้และถ้าวันนี้มีบางสิ่งบางอย่างเป็นการไม่เกิดผลบางด้านให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าและกลับมาทบทวนว่ามีความผิดปกติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่และจัดการแก้ไขความผิดปกติเหล่านั้นบางท่านอาจจะเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องบางท่านอาจจะเป็นท่าทีแห่งการเก็บบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไว้ในใจให้เราสารภาพกับพระเจ้าบางคนเป็นความไม่ซื่อตรงให้เราสารภาพบาปกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาบางคนเป็นการไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองให้เราสารภาพกับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะชำระชีวิตของเราฮาเลลูยาหลักการบางอย่างที่ไม่ถูกต้องการใช้จ่ายเกินตัวการฟุ้งเฟ้อหรือการหมุนเงินไม่รู้จักการเก็บออกข้าแต่พระบิดาที่ทำให้มีปัญหาในการใช้จ่ายเงินทองวันนี้เราขอพระเจ้าโปรดชำระพระองค์เจ้าข้าเราจะไม่เป็นหนี้ใครยกเป็นหนี้ความรักของพระเยซูคริสต์เท่านั้นฮาเลลูยาขอพระเจ้าโปรดอวยพรฮาเลลูยาการทำงานความสัตย์ซื่อกับหัวหน้างานกับที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานการเรียนหนังสือพระองค์เจ้าข้าความสัตย์ซื่อความรับผิดชอบต่อตนเองขอพระเจ้าโปรดแก้ไขชีวิตของเราในด้านเหล่านี้พระบิดาเพื่อคนเห็นชีวิตเราเขาจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงในชีวิตของเรา ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอย่าให้ชีวิตเราเป็นหินสะดุดหรือเป็นอุปสรรคทำให้ใครไม่มาถึงพระเจ้าถ้าอารมณ์เราเป็นอุปสรรคขอพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนแปลงเราเถิดพระบิดา